กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนกายินดีต้อนรับพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าสู่ช่องของบ่าวจิตคือเก่าพี่น้องเอ้ยกาตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องบ่าวจิตนะอยู่ที่บ้านหนองเป็ดเนาะกาพอดีว่ามีโอกาสพี่น้องเอ้ยมีโอกาสเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เนาะกาพอดีว่าสิเดินทางไปหาครอบครัวของเอ้ยบุญเพิ่นพี่น้องเอ้ยกาอันนี้ก็จะเป็นทางเนาะทางไปให้ไปหน้าเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็บ่มีเฮือนมีซานเนาะเพิ่นก็นอนให้นอนนาพี่น้องกับพอดีว่ามื้อนี้เนาะก็มีโอกาสได้พี่น้องเอ้ยมีโอกาสไปสิพาพ่อแม่พี่น้องถ่ายบรรยากาศเนาะบ่าไปฮอดหน้าของเพิ่นสิใกล้หรือไกลซําใดพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีป่าหน่อยหลายซําใดเนาะพ่อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสวนมันของข้าเจ้าเนาะพ่อพี่น้องข้าเจ้าก็ปลูกมันเนาะตอนนี้บ่จิตกะกำลังพี่น้องเอ้ยกำลังเจริญทางไปเนาะจังได๋จังได๋ก็เป็นกำลังใจให้บ่จิตเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยพี่น้องก็คือสิประมาณนี้เนาะบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศอยู่บ้านนอกคอกนาเฮาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็บรรยากาศก็ค่อยคํานําแรงมาแล้วพี่น้องเอ้ยก็จะมีงัวข้าเจ้าเนาะเวลาไปผูกไปเลี้ยงพี่น้องเอ้ยอยู่ป่าอยู่ร้อนเนาะก็คือสิประมาณนี้แหละหลายพอสมควรเนาะพี่น้องเนาะงัวของเพิ่นนี่ก็ได้โดยพี่น้องก็คือสิในนี้แหละเดี๋ยวบ่จิก็คือสิได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะไปต่อคือเก่าอีกพี่น้องเอ้ยว่าหน้าของเพิ่นเนาะสิไกลซําใดเนาะพี่น้องก็คือสิได้มื้อนี้ก็คือว่าเด้อเนาะพ่อพี่น้องบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาอยู่แต่ก็คือว่าเด้อเนาะมื้อคืนนี้ก็ตกเลยพี่น้องเอ้ยฝนตกเนาะน้ําจังอ่างพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้โดยพี่น้องก็เดี๋ยวประจิตเนาะก็คือสิพาพ่อแม่พี่น้องลุยป่าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้โดยพี่น้องเอ้ยช่วงยามแล้งนี่ไปยากยากเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหนทางนี่เป็นดินทรายเนาะพ่อพี่น้องเพราะว่ามาดินทรายบ่ถึงน้ําเนาะก็ได้เจือกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าช่วงยามฝนนี่คือดินทรายสมัดเนาะโดยพี่น้องเอ้ยก็สิไปเรื่อยๆเนาะพ่อพี่น้องเนาะก็คือเว้าเนาะพ่อพี่น้องบ่จิก็ภาคเสียงคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็เนื่องจากว่าตอนขับรถเนาะตอนขับรถก็จะมีเสียงลมรบกวนแน่พี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยถือเอาโอกาสนี่แหละเนาะมาฮอดเฮือนฮอดชานพี่น้องก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเลาะเบิ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยต้นไม้ใบหญ้าพี่น้องเอ้ยเนาะเขียวชุ่มชุ่มชื่นพี่น้องสิได้เนาะฮอดยามฟ้ายามฝนก็มาแล้วพี่น้องมียังมียังก็ซื่นๆเบิ่งเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนับตั้งแต่สัตว์สาวาสิ่งเนาะต้นไม้ต้นตอกพี่น้องเอ้ยก็ดีมุกดีใจเนาะที่ว่าฟ้าฝนเพิ่นส่งมาให้พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือสิแน่นี่เนาะบ่จิตกลับไปก่อนบ่แสนเพิ่นพี่น้องเอ้ยบ่แสนเพิ่นไปตามหลังเนาะโดยพี่น้องก็คือยังไกลเติบได้พี่น้องเอ้ยเพื่อสิฮอดเนาะโดยพี่น้องเอ้ยก็สิได้ไปต่อเรื่อยๆนี่แหละพี่น้องเอ้ย3ฮอดเนาะก็จะเป็นการเดินทางเนาะพ่อพี่น้องโดยก็คือสิแน่นี่แหละคําว่ารถใหญ่แน่ไปบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้เนาะมีแต่รถจักรแน่รถไถแน่พี่น้องเอ้ยหนทางนี้เนาะก็จะเป็นหนทางรถไถเที่ยวพี่น้องเอ้ยรถน้อยๆเฮานี่แหละเนาะโดยพี่น้องเอ้ยเนาะก็ไปต่ออีกพี่น้องเอ้ยก็ยังได้เนาะยังบ่ทันฮอดพี่น้องเอ้ยก็ยังไกลพอสมควรเนาะพ่อพี่น้องโดยกระทั่งบ่จิตก็เข้ามาเรื่อยอยู่พี่น้องเอ้ยทางหน้าของเอ้ยบุญเพิ่นพี่น้องแต่ก็บ่มีโอกาสเนาะบ่มีโอกาสสิได้มาจับกล้องเนาะถ่ายบรรยากาศถ่ายวิวต้นไม้ต้นตอกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็มื้อนี้ก็ได้โอกาสได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็สิได้พาพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ่งไปสิได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็อันนี้ก็จะโมเมนต์ดุ๋งเด้อพี่น้องเด้อเนาะก็จะเป็น
เป็นโคกพี่น้องเอ้ยเป็นหน้าของข้าเจ้าเนี่ยเนาะดินหน้าของข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยที่มันโมเมนต์อยู่ลงเนาะพอพี่น้องกาฮอดอีกเถียงหน้านึงพี่น้องเอ้ยข้าเจ้ากับปลูกมันเนาะกันปลูกมันก็คือไว้เอาไปขายเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็คือเศรษฐกิจโดยก็คือวิธีหาเงินของชาวบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยเขาแน่เนาะมันแน่พี่น้องเอ้ยไปอีกพี่น้องเอ้ยยังเขาป่าเขาร้อนคือเก่าพี่น้องเอ้ยก็ยังเนาะยังบ่ท้องสิฮอดพี่น้องแต่ก็บิดป่าไปนี่ก็อยากใกล้ๆได้แหละเนาะป่าพี่น้องเอ้ยน่ะบ่แซนเพิ่นไปก่อนถึงบ่ได้นี่เนาะพอพี่น้องเอ้ยคิดว่าบ่จิตไปก่อนได้นี่ก็ได้โดยๆพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปต่ออีกเลยพี่น้องเอ้ยก็ฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยก็จะเป็นนานาบอนเนาะพี่น้องเนาะเป็นบอนที่ข้าเจ้าเนาะเป็นชุยนะพี่น้องเอ้ยเป็นอ่างเก็บน้ําเนาะฮอดยําฝนก็นาของเพิ่นก็ท่วมพี่น้องแต่เพิ่นก็เฮ็ดเนาะเพิ่นบอกว่าบ่มีนาเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าดุ่นเบิ่งแบบผ้าฝนเองนี่นะเพราะน้องพี่น้องเนาะทางนี้เพิ่นก็ดูดน้ําในพี่น้องเอ้ยดูดน้ําจากผู้ใดขึ้นมาเนาะดูดมาใส่นี่น้องพี่น้องป้าโตโดยเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยเล่นน้ําเนาะนั่นก็ได้โดยพี่น้องเอ้ยจังได๋จังได๋ก็ผู้ใดน้องพี่น้องพุ่นเฮือนของเอ้ยบุญเพิ่นหรือว่าเถียงของเอ้ยบุญเพิ่นพี่น้องก็สิได้พาพ่อแม่พี่น้องไปหาครอบครัวเพิ่นพุ่นได้เนาะก็คือว่าได้พี่น้องบรรยากาศนี้ดีดีเนาะคักๆพี่น้องเอ้ยบ่จิตเสื่อว่าพ่อแม่พี่น้องเนาะได้เบิ่งเนาะก็คือสิฮอดบ้านสิฮอดช่องเด้พี่น้องเอ้ยคําเป็นได้นี่ก็ได้เนาะโดยพี่น้องเอ้ยจังได๋เนาะก็ต้องกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะพ่อพี่น้องแล้วก็ให้กําลังใจเนาะบ่จิตแล้วก็ทีมงานพี่น้องเอ้ยเนาะก็เดียวบ่จิตเนาะก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเดินทางไปหาเอ้ยเพิ่นได้เนาะพ่อพี่น้องกําลังเลยพี่น้องเอ้ยโดยก็บ่อนนี้เนาะพ่อพี่น้องฮอดยามฝนเนาะฮอดยามฝนนี่น้ําท่วมเด้พี่น้องเพิ่นน่าจะขี่เรือไปเนาะขี่เรือไปมาหาสู่กันพี่น้องเอ้ยเนาะก็แน่นี่แหละถ้าว่าเป็นเดินดินให้ดินหน้านี่เพิ่นคือสิหลายๆพี่น้องแต่นี่โมเมนต์เนาะโมเมนต์ดินหน้าพี่น้องเอ้ยโดยก็คือสิประมาณนี้แล้วพี่น้องเด้อจังได๋ก็ต้องกราบขอบคุณบ่แม่พี่น้องหลายๆที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะพ่อพี่น้องแล้วก็ให้กําลังใจบ่จิตพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็ให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแรงเด้อเนาะท่านี้บ่จิตก็ขอกล่าวคําว่าสบายดี